ับพี่จิมชวนชื่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหนุ่มเตยคนสวยนี่วันนี้เป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมค่ะที่เรามามาคุยกับตลกเหรอใช่ อยู่ในเรื่องตลกคาเฟ่อันนี้อันดับต้นๆของประเทศนะคะใช่ฮะอันดับต้นๆอ้าวเขาไม่ได้เป็นสุดยอดนะสิเอาสุดยอดเลยก็ได้คือหนุ่มเตยก็ไม่รู้เขาจะอันดับเป็นยังไงแต่หนุ่มเตยรู้อันดับต้นๆของประเทศแสดงว่าอยู่คนต้นเราไม่ได้อยู่สุดยอดโอ้ยงั้นอยู่ยอดกันว่าไปเรื่อยไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ร้านของพี่จิมใช่อ่ะต้องถามพี่จิมก่อนค่ะว่าตอนเนี้ยนอกจากเราเล่นตลกด้วยทำรายการโทรทัศน์เป็นวิธีกรรายการอย่างจอจี้อย่างเงี้ยหนุ่มเตยดูแล้วก็ชื่นผลิตรายการด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรายังรับสมัครนายทุนที่ให้เราผลิตรายการอ๋อเรารับสมัครนายทุนตอนนี้มีโครงการจะทำภาพยนตร์ด้วยว้าวมีนายทุนละอยู่ที่ว่าตัวเองอ่ะจะว่างไหมจะว่างที่จะมาทำรวบโปรเจกต์ให้เสร็จเร็วๆไหมตั้งใจเอาไว้ถึงขนาดธันวาเลยนะจะฉายธันวาเลยทีเดียวในทุนบอกเอาไว้ธันวานี้เลยอ่ะคะใช่โอ้กากันมากนี่มันคือนี่เดือนกรกฎาแล้วใช่ตั้งใจไว้ธันวาเลยเพราะว่าดูขั้นตอนของการผลิตแล้วถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีดูไม่น่าจะวุ่นวายมากนะหนังเราคงไม่ได้ขายภาพน่าจะขายไอเดียแล้วก็ความสนุกสนานซะมากกว่าค่ะก็เลยน่าจะพอไหวน่าจะถูกทางเป็นหนังตลกกันละฮะก็คือเป็นทางที่เราถนัดอยู่แล้วเราอยู่ตรงนี้ไม่รู้เราถนัดหรือเปล่าแล้วแต่โดยประสบการณ์เราน่าจะไปทำอย่างอื่นแนวอื่นไม่ถนัดแล้วล่ะแต่ว่าเรารู้จักแต่แนวนี้แต่เราไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะถูกใจผู้ชมเปล่าหนังเตยว่าน่าจะถูกใจนะคะจริงๆพี่จิ้มอยู่ในวงการนี้มาเท่าไหร่แล้วคะก็33ปีแล้วนะชวนชื่นนะถ้าว่าชวนชื่นเข้ามาในวงการนี้เพราะว่าเข้ามาเป็นชวนชื่นเลยฮะพอตั้งคณะแล้วชวนมาเล่นตลกคุณพ่อพี่จิ้มเป็นคนตั้งคณะนี้เลยใช่ฮะพ่อเป็นคนตั้งคณะตลกชวนชื่นขึ้นมาแล้วก็เอาลูกๆหลานๆมาเล่นอย่างเงี้ยเหรอคะจริงๆก็ไม่ได้เอาลูกๆหลานๆหรอกเพียงแต่ว่าคนอื่นเขาไม่มาอยู่ด้วย มันค่อนข้างจะพอเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับเราก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรใช่ไหมค่ะคนที่เขามีฝีมือเขาก็ไม่อยากมาเป็นลูกน้องพ่อหรอกมั้งมันก็เลยต้องไปค่อยๆตามลูกๆหลานๆรวมตัวคนอื่นน่ะแต่ว่าเขาค่อยๆเขาเหมือนเขาไม่มาไต่เต้ากับเราไงอันนี้ก็เป็นเหมือนจริงๆก็เหมือนธุรกิจของครอบครัวด้วยมันโดยปริยายค่ะจริงๆก็อยากจะได้ตลกเก่งๆมานั่นในคณะแต่ว่าแล้วนี่เรายังไม่เก่งเหรอคะพอเราอยู่นานนี่ไงรถไม่ชำนาญปกติไม่ได้ขับคันนี้อ๋อปกติพี่จิ้มไม่ได้ขับคันนี้ปกติจะมีคนขับรถเพราะฉะนั้นจะปัดน้ำฝนกับไอ้นี่ได้เป็นประจำหนูไม่เข้าใจค่ะเพราะว่ารถยุโรปกับรถญี่ปุ่นมันสลับกันหนูเตยก็เป็นบ่อยบางทีถ้าขับสลับพี่เขาโกรธเขาจะให้เราออกแล้วเราไม่ออก แล้วก็แบบว่าจิ้ง เราก็มัวแต่วุ่นอยู่กับว่าปัดน้ำฝนกับไฟเลี้ยวอยู่เราก็เลยไม่ได้มองเขาอันนี้คุณผู้ชมอันนี้เราสดนะถึงเราจะบันทึกเป็นเทปโทรทัศน์แต่เราสดเราไม่ได้มีสคริปต์ใช่เราไม่ได้มีแบบเอ๊ะเดี๋ยวจะต้องอันนี้เดี๋ยวมีคันนี้มาปะไม่ใช่อะไรของจริงหมดมีม็อกอัพขนาดนี้เลยลงถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นแบบว่าคิวบูเลยลงมาต่อยกันโอ้ยาเลยค่ะเอาต่อยน้ำเตยเปล่าพี่โอ้ยาก็นี่เดี๋ยวเราจะขับไปรถร้านพี่จิ้มด้วยเนาะใช่ฮะก็จริงๆแล้วเรามีธุรกิจตัวนึงก็คือกระท้อนไก่ลอยฟ้าบายชวนชื่นเอนเตอร์เทนค่ะร้านนี้นี่จริงๆอยู่ก็ไม่ได้ไกลบ้านหนุ่มเตยมากใช่หนุ่มเตยเห็นมาตั้งแต่ไกลบ้านพี่มากอ้าวพี่อยู่แถวนวมินทร์โอ้ทำไมพี่จิ้มมาทำถึงเนี่ยคะก็มีการคุยธุรกิจกันกับร้านกระท้อนไก่ลอยฟ้านี่ครับคือสนิทกันกับเฮียเจ้าของเฮียชัยเป็นลูกจ้างแกมาตั้งหลายปีตอนสมัยเล่นคาเฟ่แล้วก็เราอยากทำธุรกิจอาหารก็เลยเห็นว่ากระท้อนเนี่ยอยู่ได้ถึง30ปีก็อยู่มานานมากเป็นสวนอาหารเจ้าเดี๋ยวลองไปนับตัวที่แบบว่าเจ้าเก่าๆที่อยู่พร้อมๆกันมาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันหมดแล้วมีกระท้อนนะที่ยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็เชื่อว่ามีประสบการณ์ก็เลยปรึกษา
ปรึกษาเหมือนกุนซือทางด้านการทำธุรกิจอาหารนะก็เราก็เลยปรึกษาแกก็เลยแนะไอเดียว่าให้ทำเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็ขายแบบง่ายๆอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีไอเดียไปจนถึงทำพวกซีฟู้ดทำพวกร้านอาหารที่เป็นจัดสวนแบบอังกฤษแล้วก็ทำเป็นเต็นท์ที่แบบว่าใช่ไหมเต็นท์ขาวอะไรแล้วก็หุ้มแล้วก็ได้มีแอร์เต็นท์ใสๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบเหมือนดื่มไวน์กินอาหารที่แบบว่าเท่ๆอะไรมีหลายอย่างผุดเป็นไอเดียขึ้นมาเป็นพวกเซสชั่นอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วเฮียก็เลยเสียดายมั้งเกิดไอเดียไปแล้วเฮียก็ทำไม่ได้เฮียให้ไอเดียเราเฮียก็เลยช่วยมาทำด้วยกันเลยต้องมาเริ่มจากกระท้อนก่อนทำแบรนด์กระท้อนให้แข็งแรงแล้วเราก็จะต่อเป็นธุรกิจอื่นก็ทำให้เกิดมากลายเป็นว่าเริ่มทำธุรกิจอาหารธุรกิจนี้เป็นของชวนชื่นทั้งคณะทั้งคณะเลยทุกคนมีส่วนร่วมในคณะหมดเราต้องการให้น้องๆได้มีที่รวมตัวกันแล้วก็เป็นที่ใครว่างก็สามารถใช้ความเป็นชื่อเสียงของเราเองมาเป็นสีสันในร้านได้เราสลับกันมาค่ะมันเหมือนกองสีของชวนชื่นด้วยเรียกว่าใครที่อยากจะเจอชวนชื่นให้มาที่นี่ใช่แล้วก็เราอยากเสร็จถ่ายละครใครเสร็จก่อนก็ชวนเพื่อนๆดารามาแวะที่ร้านทานข้าวมันก็จะกลายเป็นที่ร้านที่ไม่เหงาร้านที่แฟนๆมานั่งทานอาหารก็จะได้สัมผัสกับดาราขอถ่ายรูปบ้างทักทายกันบ้างเป็นในรูปแบบนั้นก็เลยคิดว่าเราจะใช้ความเป็นชวนชื่นเป็น PR ค่ะเฮียก็เรื่องอาหารเฮียก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่เปิดมานานมากใช่แข็งแรงแน่นอนเราก็จะมีแต่ที่เซอร์ไพรส์มากก็คือได้รู้จักกับเชฟเคนแล้วก็เลยได้เชิญให้มาเป็นที่ปรึกษาเชฟก็กรุณาแล้วก็ทำให้โอ้เรามั่นใจในวันหน้าที่เราจะเปิดเป็นสูตรอาหารแบบร้านแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนี้กลายเป็นแบบว่าเรามีที่ปรึกษามีคนแนะนำที่ดีแล้วก็เชฟก็มาเซตให้เลยอาหารแบบไหนอะไรแบบนี้แล้วก็มาเพิ่มเติมเมนูที่กระท้อนด้วยโอ้โหเหมือนกับเป็นการปรับปรุงกระท้อนในบางจุดให้มันดีขึ้นทันสมัยมากขึ้นใช่เพิ่มเติมกระท้อนก็อยู่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเพิ่มเติมไปอีกมันจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ความน่าสนใจแล้วก็คืนกำไรให้กับแขกที่มาก็เลยรู้สึกภูมิใจนำเสนอเอาอีกร้านนึงนะคะเพราะว่าผมไม่เคยไปทานที่ร้านพี่จิ้มอีกร้านนึงเป็นร้านนั่นเป็นร้านเครื่องดื่มสำหรับเด็กๆเขาไม่ได้ทำอาหารหรืออะไรงั้นเป็นเครื่องดื่มคุณไปดื่มเครื่องดื่มไงดังนั้นอยู่ตรงข้ามเดอะวอล์กใช่ๆแต่มีก็ยังอีกหลายเหลืออยู่เนี่ยเพราะว่าตรงนี้เรากำลังปรับปรุงเรื่องความบันเทิงบนเวทีพี่มารับผิดชอบเรื่องความบันเทิงและ PR เพราะฉะนั้นก็เลยทางนู้นก็ทิ้งเด็กๆไว้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าทางนู้นเขาก็อยู่ได้อยู่ตัวแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันประมาณเดือน2เดือนแล้วใช่ครับแต่มันไม่ใช่เรื่องวุ่นวายเรื่องอาหารเรื่องอะไรเรื่องเครื่องดื่มเขาก็คนก็เหมือนกันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการเขาก็แวะทำงานหนึ่งก็ไปดื่มเย็นๆสบายร้านในตลาดนัดหัวมุมใช่ๆๆอยู่ต้นๆเลยจะเห็นคือพูดง่ายๆถ้าคุณไปตลาดนัดหัวมุมนะคะคุณผู้ชมคุณถามพนักงานถามคนรถแถวนั้นเขารู้จักหมดเขาจะให้ที่จอดคุณหน้าร้านด้วยซ้ำเพราะถึงไปมาบอกว่าไปหาพี่จิ้มร้านเบอร์โอ้โอเคโอเคแล้วรีบเปิดให้เลยเล่นใหญ่ว่าหอว่าคือเราไปอยู่ที่ไหนเราเหมือนมีแต่พี่แต่น้องอยู่ให้เขารักพี่จิ้มอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักพี่จิ้มอ่ะใช่2วันตังหายอ้าวทำไมล่ะคะคนรักคนรักองก็มาเปิดสวนอาหารไม่รู้จะดีหรือไม่ขออนุญาตมาเปิดร้านอาหารไม่รู้จะดีหรือไม่ดีกลายเป็นคนเห็นอาหารแล้วแบบว่าเอียนมากอยู่อาหารมากแต่ว่าโชคดีอย่างที่เนี่ยเราคิดค้นเมนูอยู่ตลอดก็เลยแบบว่าเชื่อไหมว่าเมนูที่อยู่ในร้านอ่ะไม่อยากจะสั่งทานอ่ะเพราะว่าเราต้องอยู่กับตลอดเห็นคนสั่ง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 ตลอด
เราได้เห็นนะเห็นจนแบบว่าทานก็เราก็เทสอยู่แล้วเราต้องนั่นเลยแต่ว่าโชคดีว่าเชฟเอาเมนูใหม่ๆมาแล้วก็เชฟให้ไอเดียว่าให้เราเป็นอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นถิ่นให้มีอาหารแบบที่คิดถึงที่แบบว่านั่นมากไม่ต้องไปรังสรรค์อะไรที่แปลกประหลาดนักหนาให้มีอาหารที่เป็นกลิ่นและเป็นรสชาติที่ชาวบ้านเขาทานกันนะเอากลับมาแล้วก็ทำรสชาติให้คงไว้ซึ่งความเป็นรสชาติของเขาอ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นความหอมด้วยเครื่องเทศด้วยเครื่องปรุงด้วยวัตถุดิบเพิ่มเติมทำให้อาหารที่เราเคยเห็นแล้วก็หรือว่าเราเคยลืมไปแล้วเนี่ยกลับมาฟื้นฟูมันเพราะว่าอาหารแต่ละชิ้นมันมีที่มาที่ไปมีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วก็เลยเกิดความสุขขึ้นกับความหลากหลายไงพี่ไม่ชอบอยู่อะไรกับอะไรจำเจแล้วก็ไม่ชอบอยู่กับอะไรที่พัฒนาไม่ได้เออหนูไปชอบคำนี้จังเพราะว่าเราเป็นคนพัฒนาตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราไม่ชอบอะไรที่เหมือนขับรถไปอะถ้ามีรถติดอะเดี๋ยวอะไรต้องออกทางไหนเราไม่สามารถไปได้เรื่อยๆมันไม่สนุกอะชีวิตมันแบบว่าอย่างน้อยเราได้รู้มันได้รู้จากเส้นทางที่เอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นประสบการณ์เป็นอะไรบางทีวิ่งเข้าไปแล้วก็ทางตันก็ออกมาก็มีแต่ขอมีความสุขแล้วกลับมาสู่ทางเก่าก็ได้แต่ว่าทางนี้มันน่าจะไปอย่างนั้นทางนั้นจะไปอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยชอบอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็นั่นเหมือนเราอยู่ตลกเราก็เปลี่ยนมุกไปเรื่อยๆไม่มาซ้ำอยู่นอกจากเข้าตาจนอาจจะต้องดัดแปลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยสนุกอย่างนั้นพอได้ทำอะไรที่มีโอกาสได้ระเบิดความหลากหลายอย่างเงี้ยก็เกิดความสุขแต่ว่าเรายังไม่แข็งแรงเรื่องอาหารเราก็จะมาทำเรื่องความบันเทิงบนเวทีปรับปรุงในสิ่งที่มีอยู่ให้มันมีหน้าตาเปลี่ยนไปเข้ามาค่ะทีนี้ก็ด้วยความที่พี่จิ้มชอบแบบนั้นทีนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ในเรื่องของราของรถมั่งดีกว่าเพราะตอนนี้เราก็อยู่ในรถของพี่จิ้มเนาะใช่ครับปกติเป็นคนขับรถเร็วไหมคะสมัยก่อนขับรถซิ่งนะฮะนี่สมัยก่อน